บายบายโอริโอประกาศติดเชื้อโควิดแฟนคลับแห่ให้กำลังใจแฟนคลับเป็นห่วงหนักหลังจากทางด้านบายบายโอริโอแจ้งข่าวติดเชื้อโควิดผ่านทางเฟซบุ๊กบายบายโอริโอทางแฟนคลับแห่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจโดยทางเพจระบุว่าบายบายโอริโอได้ตรวจพบเชื้อโควิดเมื่อวันที่10เมษายนจึงจำเป็นต้องหยุดพักเพื่อรักษาตั้งแต่วันที่29เมษายนขอโทษผู้ที่ใกล้ชิดขอบคุณทุกความห่วงใยครับส่วนทางด้านต้นสังกัดของไปไปโอริโอระบุว่าบริษัทปั้นสิงห์แฟมิลี่จำกัดต้นสังกัดของศิลปินไปไปโอริโอศิลปินในสังกัดสิงห์เรคคอร์ดขอประกาศแจ้งให้ทราบว่าไปไปโอริโอได้ตรวจพบเชื้อโควิดเมื่อวันที่20เมษายนจึงจำเป็นต้องให้ศิลปินหยุดพักเพื่อรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติทางไปไปโอริโอและบริษัทปั้นสิงห์แฟมิลี่จำกัดจึงขอเลื่อนคิวงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19เมษายนต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยบริษัทบ้านสิงห์แฟมิลี่จำกัดขอขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยของทุกคนขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ